มัยที่ซัมซุงที่เคารพวันนี้ครับเจ้าพร้อมโดยทีมงาน Ice บอกจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่า Facebook เข้าระบบแบบ2ขั้นตอนเนาะเพื่อว่าป้องกันจากแฮกเกอร์เนาะหลังที่ฮู้ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีทันสมัยหลายเนาะและก็เฮ็ดให้คนมีการศึกษาพัฒนาตลอดเวลาจนเกิดให้ตัวเองมีความชำนาญและความเก่งแต่ว่าคนเก่งเหล่านั้นบางคนจะปักแฮกเกอร์เพื่อว่าสร้างปัญหาให้กับคนอื่นและเอาผลประโยชน์ของตัวเองเนาะตัวอย่าง Facebook ที่ว่ามีการสร้างธุรกิจเนาะจะเฮ็ดให้จะมีมูลค่าที่ตีราคาบ่ได้ดังนั้นวันนี้พวกเฮาจะมาแนะนำวิธีป้องกันแบบ2ขั้นตอนก็เข้าไปล็อกอินตามปกติเนาะของ Facebook นั้นใส่รหัสเข้าไปตามปกตินี่มันเสียงแอร์ว่ามันเสียงเอฟเฟคเนาะทีหลังดื้อดุดหลังจากนั้นเฮาก็เข้ามาที่หน้า Facebook ของเฮาตัวนี้มันเข้าไปไอติ๊กลงไปแล้วก็เข้าไปที่ติ๊ก setting อยู่ในมือถือหรือสมาร์ทโฟนก็สามารถเฮ็ดได้เนาะในลักษณะแบบเดียวกันนี้แล้วต้องหาคำที่ว่า security และล็อกอินหลังจากนั้นเข้ามาที่ use to ดอทดอทดอทออกเสียงว่าเป็นตัวนี้แล้วก็เข้าไปที่ edit จะเข้ามาหน้านี่จะเห็นว่าจะมี2ตัวเลือกเนาะตัวเลือกตัวมิดจะเป็นการใส่แอปผ่านสมาร์ทโฟนระบบ Android Apple เนาะก็คือ App Store นั่นเองเนาะแต่ว่าในขั้นตอนนี้เราจะขอแนะนำเป็นการยืนยันผ่าน SMS เนาะเพราะทาง Facebook จะส่งรหัสยืนยันมาให้กับเบอร์โทรเราเนาะหลังจากนั้นเรามาก็มาประกอบเบอร์โทรเราเนาะเขาอยู่ประเทศลาวใส่รหัสประเทศลาวแล้วตัวนี้ก็ใส่เบอร์โทรของเฮาไปเนาะแต่ว่าข้าพเจ้าขอสงวนไว้เนาะเพื่อป้องกันทางแฮกเกอร์ตัวนี้ขอแนะนำให้ใส่เบอร์โทรที่ว่าเฮาใส่ประจำและตลอดเนาะเพื่อว่าจะได้อยู่กับเฮาตลอดไปเพราะว่าถ้าว่าบ่มีเบอร์โทรเฮาก็จะบ่สามารถเข้า Facebook เฮาได้อันนี้ก็พอไปแล้วก็เน็กไปเลยระบบของ Facebook กำลังประมวลหลังจากนั้นถ้ารหัสมาจะส่ง Facebook จะส่งรหัสเข้าไปเบอร์โทรเฮาเดี๋ยวถ้าแป๊บเดียวโอ้มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวกดเข้าเบิ่งในความในเบอร์โทรของเฮาตั้งไปเมื่อกี้นี้ค่อยจะเป็น580ทาง Facebook ส่งให้ต่อไปก็กดถ้า Facebook ประมวลจังหน่อยสำเร็จแล้ว Facebook มันบอกว่าสำเร็จแล้วตัวนี้โอ้มันบอกว่าถ้าอยู่ในระบบของเราต่อไปบอกในยูเซอร์เฮานี่ตอนนี้ครับเจ้าเลือกให้ยูนะเพราะว่าครับเจ้าใส่ประจำในคอมของครับเจ้าเองแต่ว่าเฮาไปเข้าคอมอื่นห้ามเด็ดขาดเนาะเดี๋ยวเฮามาทดสอบกันที่ Google Chrome เนาะซึ่งว่าวันซีเฮาบ่เคยเข้าตัวนี้จักเทื่อเนาะเดี๋ยวเฮาขอทดลองเข้าไปใส่รหัส
เข้าไปตามปกตินะอ้าวเกิดอย่างขึ้นโอ้รหัสผิดเนาะเดี๋ยวขอรหัสตัวนี้น่าจะผิดเดี๋ยวขอเซ็กเดี๋ยวเข้าไปไหมเข้าไหมใส่รหัสได้ถือเมื่อกี้เข้าไปรหัสบ่ถือสำเร็จแล้วเขาถือแล้วเนาะเดี๋ยว Facebook จะส่งรหัสยืนยันไปให้เบอร์โทรของพวกเราใส่ในการตั้งค่าเมื่อกี้นี้เนาะเดี๋ยวถ้าจากน้อยอดใจรอมาแล้วเดี๋ยวประกอบรหัส Facebook ส่งไปให้เมื่อกี้แล้วก็เข้าไปเลยสำเร็จแล้วนี่ก็เป็นเคล็ดลับอีกอันนึงเนาะในการป้องกันบัญชีของเราให้ปลอดภัยจากคนที่หวังดีเฮาเนาะไอ้อีกขั้นตอนนึงจะมาแนะนําอีกขั้นตอนนึงเนาะเขาจะมาแนะนําในการกวดหรือว่าเซ็กหาอีกขั้นตอนหนึ่งครับเจ้าจะแนะนำในการวิธีเซ็กบาเฮาได้เข้า Facebook แนวใดเนาะเพื่อว่าเซ็กตารางเฮาเดี๋ยวเข้าไปที่ Setting คือเก่าแล้วก็เข้าไป Security and Login แล้วก็จะเห็นหน้านี้เนาะตัวนี้จะเป็นเฮาเข้าอยู่ในตอนนี้เนาะถ้าว่ามีคนอื่นเข้าจะมีการเลื่อนแถวนี้ถ้าว่าเห็นคนอื่นเข้าเขาแนะนำให้ลองเอาหมดทุกยูเซอร์เนาะและนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการป้องกันบัญชี Facebook ของเขาเพื่อให้มีความปลอดภัยจากกลุ่มนักแฮกเกอร์ทั้งหลายเนาะวันนี้ขอบเจ้าพร้อมด้วยทีมงาน Ice Ball Court และขอลาไปก่อนเนาะติดตามคลิปหน้าฝากกดได้ Subscribeเป็นกำลังใจมาเด้อ